ทองคู่นะคะซึ่งเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ8ประจำอยู่ที่ภูผาคะน้ำนะคะเชิญอาจิเล่าประสบการณ์นะคะตั้งแต่อดีตมานะคะแล้วก็มาเจอแพทย์วิธีธรรมนะคะเชิญค่ะค่ะกราบคารวะคุณงามความดีของอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านนะคะค่ะชื่อจิราพรทองคู่นะคะชื่อทางธรรมน้ำไพรศีลนะคะอายุ69ปีค่ะก่อนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะเมื่อก่อนนี่ก็เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์นะคะอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะพอเกษียณแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับลูกสาวนะคะการศึกษาปัจจุบันนี้ทางธรรมก็คือการศึกษาอริยปัญญาตรีระดับปัญญาโทชั้นปีที่หนึ่งซึ่งมีท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะเป็นวิชาการบอดีนะคะเป็นการศึกษานอกระบบนะคะทีนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ทางโลกใช่ไหมคะก็ทานเนื้อสัตว์นะคะผลของการทานเนื้อสัตว์นี่ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคหลายโรคนะคะที่เป็นอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคุณครูสอนหนังสือแล้วก็ต้องตรวจงานจำนวนมากนั่งในท่าเดิมตลอดมันก็จะทำให้เราปวดหลังนะคะปวดนะคะก็ต้องไปพบหมอนวดให้นวดเส้นคลายเส้นสัปดาห์ละ2ครั้งก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผื่นคันตามหน้านะคะตามแขนตามใบส่วนมากจะขึ้นที่ใบหน้าก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็แผนปัจจุบันก็ให้ยามาทานนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ายาที่ทานนั้นเป็นสารเคมีที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆติดตามมานะคะทีนี้เนื่องจากที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากุศลออกฤทธิ์นะคะทำให้เราได้พบแพทย์วิถีธรรมพอดีวันนั้นอาจารย์หมอเขียวเนี่ยนะคะให้จิตอาสาไปจัดซุ้มนะคะแพทย์วิถีธรรมแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ปรึกษาว่าเป็นคันๆตามหน้านะคะเวลาโดยเฉพาะเวลาโดนแดดนี่จะคันมากจะทำยังไงพี่น้องจิตอาสาก็เลยแนะนำว่าลองไปเข้าค่ายดีไหมที่สีมาอโศกช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมเดือนตุลาพอดีเราก็ปิดเทอมด้วยเนาะเราก็เลยไปพอไปปุ๊บนะคะไปเข้าค่ายนะปี57 2-3 วันแรกก็ทานอาหารสุขภาพเหมือนกับพี่น้องที่มาทานนี่แหละค่ะรู้สึกเบาตัวสบายไอ้ที่คันๆยุกยุกยิกยิกตามใบหน้านี่ก็หายไปนะคะโอ้รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ฟังการบรรยายของท่านอาจารย์หมอเขียวนี่นะคะประทับใจมากเลยนะคะประทับใจจริงๆซึ้งในคำสอนมากๆและเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมานะคะจนบัดนี้ก็ได้ติดตามค่ายตลอดนะคะไม่ว่าจะมีค่ายที่ไหนก็จะติดตามไปเพื่อที่จะให้ได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงนะคะที่ละเอียดยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้พอมาเข้าค่ายกับอาจารย์หมอเขียวใช่ไหมคะชีวิตก็จะเปลี่ยนละทีนี้เริ่มเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์นะคะตอนที่เรากินเนื้อสัตว์นะคะพี่น้องเราเป็นครูเรารู้สึกตัวดีนะคะว่าเราเป็นครูที่โหดมากๆนะคะจนกระทั่งนักเรียนบอกว่าอาจารย์จิราพรนะไม่ต้องใช้มือตบหน้าใช้สายตาตบหน้าก็พอดุมากนะคะเป็นคนที่ดุที่ดุเพราะว่ารุ่นพี่สอนว่าถ้าเป็นถ้าตัวเล็กๆไปเป็นครูนี่ต้องดุไว้ก่อนนะเด็กมันจะได้กลัว เราตัวเล็กเราก็กลัวเกรงว่าเด็กจะไม่กลัวเราเราก็เลยดุไว้ก่อนนะคะเป็นคนที่ดุนะคะสายตานี่ก็จะโหดร้ายนะคะทีนี้พอเรามาทานอาหารมังสวิรัติมาทานตามอาจารย์หมอเขียวใช่ไหมคะโดยเฉพาะเปิดชีวิตร่ำให้ดูใช่ไหมคะเราดูแล้วโอ้โหสัตว์ทุกชนิดนี่เป็นญาติพี่น้องเราใจจืดใจดำเราใจร้ายเราโหดร้ายมากๆเลยที่เอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราที่เราไปกินเขาไปฆ่าเขานะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้เจ็บป่วยด้วยนะคะไอตอนนั้นตอนที่กินเนื้อสัตว์นี่เจ็บป่วยทีนี้ป่วยอาการป่วยหนักๆที่หน้ากลัวที่สุดคือเป็นตุ่มคันค่ะพี่น้องตุ่มคันตามแขนตามลำตัวทั้งหมดเลยบริเวณที่เราใส่เสื้อผ้ายกเว้นใบหน้ามือเท้าไม่มีจะเป็นตุ่มคันน้ำหนองเยิ้มขอโทษนะคะพี่น้องกำลังทานข้าวพอดีมันจะเหม็นสาบเหมือนหมาขี้เรือนมีน้ำหนองเยิ้มออกมานะคะก็ได้ไปเข้าค่ายนะคะเข้าค่ายสุขภาพที่อาจารย์หมอเขียวเปิดอบรมที่จังหวัดมุกดาหารนะคะบ้านเราตอนนั้นอยู่ที่อุบลราชธานีก็ไปง่ายนะคะมันไม่ไกลกันมากก็เอาไปให้อาจารย์ดูนะคะแล้วก็เล่าสู่อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะเป็นอะไรคะแบบนี้อาจารย์บอกว่าเป็นภาวะร้อนเกิน
ที่มันร้อนเกินเพราะว่าเรากินเนื้อสัตว์กินอาหารที่มีพิษทั้งหลายทั้งปวงผงชูรสเราก็กินนะคะกินอาหารปรุงอาหารซื้ออะไรแบบนี้นะคะมันก็เกิดเป็นพิษร้อนขึ้นมาทำให้เรามีอาการร้อนเกินแล้วก็เป็นตุ่มคันมีน้ำหนองเยิ้มนะคะก็เข้าค่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติปรากฏว่าร่างกายสมดุลค่ะพี่น้องพอร่างกายสมดุลอาการที่เป็นก็หายหมดนะคะทีนี้ช่วงนั้นเราเป็นภาวะร้อนเกินเราก็กินอาหารริดเย็นมากใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอมันปกติมันสมดุลแล้วเรายังเน้นริดเย็นอีกนะคะกินริดเย็นมากก็ไม่นานป่วยอีกค่ะเป็นผื่นคันแต่ว่าคันครั้งนี้จะเป็นน้ำเหลืองเยิ้มเป็นผื่นตุ่มเล็กๆไม่ได้เป็นตุ่มใหญ่เหมือนตอนแรกนะคะตุ่มเล็กๆคันมากนะคะอ้าวทีนี้ทำยังไงล่ะไปค่ายนะคะคือจะมีค่ายบ่อยๆสมัยนั้นมีค่ายบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ใดก็ตามเราจะติดตามอยู่ตลอดนะคะทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเราไปหมดนะคะทีนี้ก็ไปถามอาจารย์อีกอาจารย์บอกว่าก็อย่ากินลิตรเย็นมากนะสิให้กินลิตรร้อนบ้างนะคะแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะก็กินลิตรร้อนเข้าไปนะคะลดลิตรเย็นลงป้าก็ว่าร่างกายสมดุลนะคะหายนะคะเราก็หายจากการเป็นไอ้น้ำเหลืองเยิ้มนะคะนี่คือสิ่งที่เราเป็นนี่คือวิบากกรรมของเราวิบากกรรมยังไงสมัยนั้นนะคะเราโหดร้ายเรากินเนื้อสัตว์เราเอาปลามาทาเกลือตอนที่มันยังพะงาบยังไม่ตายสนิทนะคะทาเกลือแล้วไปย่างแล้วคิดว่ากินสดๆนะมันจะหวานเนื้อมันจะหวานใช่ไหมคะเอาชีวิตเขามากินทำร้ายเขาทีนี้เราก็ต้องมารับวิบากกรรมสังเกตดูเวลาไอ้แผ่นผิวหนังเรานะคะเวลามันลอกออกมาตอนที่มันตกสะเก็ดเหมือนกับหนังเหมือนกับไอ้เกล็ดปลาที่มันลอกออกมาเลยนะคะเนี่ยทีนี้ไอ้ตอนที่เป็นน้ำเหลืองเยอะมันก็จะเทียบกับหนังผิวหนังของเราที่มันลอกออกมาเหมือนกับหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูที่เราไปทอดที่เราเอาไปกินทำหมู3ชั้นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นวิบากกรรมของเราที่เราทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เราก็ต้องได้รับวิบากกรรมอาจารย์จะสอนว่าชีวิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคะแล้วก็วิบากต้องรับกิเลสต้องล้างพุทธะจึงจะเกิดนะคะเพราะนั้นเราทำชั่วมาเราก็ต้องรับกับสิ่งที่เกิดกับตัวเราทีนี้ต่อมาหลังจากนั้นนะคะพอร่างกายสมดุลแล้วร่างกายเราก็โอเคแล้วนะคะก็มามีที่หน้าแข้งอีกทั้งสองข้างนะคะมีผื่นคันปริมาณลดลงคือไม่ได้เป็นทั้งตัวอีกแล้วแล้วก็มาปรับสมดุลนะคะกินอาหารให้สมดุลคือกินริดร้อนริดเย็นให้สมดุลตามที่พี่น้องได้ฟังในค่ายคือริดเย็นประมาณ 70% ริดร้อนประมาณ 30% ร่างกายเราสมดุลพอร่างกายเราสมดุลแล้วอาการต่างๆที่เป็นมันก็หายไปนะคะ เราศรัทธาในศาสตร์ที่อาจารย์หมอเขียวสอนนะคะเทคนิค9ข้อนี้ช่วยชีวิตได้มากเลยเป็นมากๆป่วยมากๆมีน้ำหนองเยอะมีน้ำเหลืองเยอะไม่ได้ไปหาหมอแต่ใช้เทคนิค9ข้อในการดูแลตัวเองตั้งแต่เม็ด1เป็นต้นไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเม็ดที่8นะคะถ้าเราเชื่อและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วนะคะเราก็จะสามารถ เข้าใจชีวิตของเราได้นะคะว่าที่เราทำมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่ได้รับก็คือสิ่งที่เราทำมานะคะตามในบททบทวนทำนะคะพยายามอ่านบททบทวนทำให้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ค่ะทีนี้เราศรัทธาในศาสตร์นี้มากก็ประวรณาตัวเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี59นะคะมาช่วยงานอาจารย์เพื่อแสดงการขอบคุณความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วยงานค่ายมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการผื่นคันน้ำหนองเยิ้มน้ำเหลืองเยิ้มไม่มีแล้วนะคะหายเป็นปกติผิวพรรณก็ปกติแล้วไม่มีด่างดำเหมือนเมื่อก่อนนะคะนี่ค่ะก็คือสิ่งที่สร้างกุศลนะคะคือเราสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นมาค่ายเราอาจจะเข้าครัวช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าโอ้การที่ร่างกายเราไม่สมดุลทำให้เราเจ็บป่วยจริงนะคะแต่เมื่อไรที่ร่างกายเราสมดุลเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้โอกาสได้มาบำเพ็ญในวันนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะถูกค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับประวัติของอาจินะคะก็ได้มีเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องที่มาเข้าค่ายนะคะใครสนใจก็สามารถพูดคุยได้นะคะอาจิตอนนี้ทำครัวใช่ไหมคะช่วงนี้จะอยู่ฐานครัวนะคะเนาะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะก็เป็นจิตอาสานะคะที่อยู่กับเรามา